ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาในงาน15ปี15แบรนด์นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเจ้าของงานนะครับโฟกัสภาคใต้นะครับคุณประสานที่ให้เกียรตินะครับมาบรรยายในวันนี้นะครับเรื่องการพัฒนาแบรนด์กับองค์กรท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนนะครับก็พยายามที่จะบรรยายให้กระชับให้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็เพราะว่าศาสตร์ของแบรนด์มันถ้าเรียนเนี่ยมันก็เป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะยกตัวอย่างอะไรที่ให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็วันนี้ได้เห็น15บริษัท15ปีแบรนด์ผมคิดว่าทุกบริษัทก็มีแบรนด์ของตนเองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคำถามที่ทุกท่านควรจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องสร้างแบรนด์อันนี้น่าจะต้องคิดนะครับทำไมต้องสร้างแบรนด์หลักๆแล้วโดยสภาพเศรษฐกิจการแข่งขันเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการสร้างแบรนด์เพราะว่าตัวเลือกนะครับในสินค้าบริการต่างๆเนี่ยปัจจุบันมีทางเลือกมากขึ้นนะครับกรณีเช่นถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันถ้าเราต้องการซื้อสบู่ซื้อผงซักฟอกหรือแชมพูนะครับเราไปที่อันดับแรกเลยก็คือว่าสถานที่ที่เราจะซื้อใช่ไหมครับซื้อที่ไหนซื้อค้าปลีกค้าส่งมินิมาร์ทนะครับจะซื้อที่ไหนอันดับที่สองเมื่อเราเข้าไปในร้านค้าแล้วเราไปที่เชลฟ์เราจะเห็นว่าสินค้าที่มีหลากหลายนะครับมันทำให้เราต้องมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าความต้องการของผู้บริโภคก็ต่างกันนะครับสินค้าในแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่ต่างกันมันจะมีกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทก็ต้องหา niche หา market ในสัดส่วน target group ของตัวเองนะครับการแข่งขันที่สูงนั้นการสร้างแบรนด์นั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นคำว่าความยั่งยืนเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าจะถ้ายั่งยืนได้ก็ดีนะครับแต่สัจธรรมก็คือว่าบางอย่างไม่ยั่งยืนณวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับขอยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือของบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ระดับโลกที่ทุกท่านรู้จักก็คือบริษัทโกดักนะครับณวันนี้โกดักเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เขาเรียกว่าเริ่มที่จะสู่กระบวนการ อะไรปรับปรุงองค์กรนะครับเกือบจะล้มละลายนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับโกดักเป็นแบรนด์ที่แข็งนะครับถ้าใครพูดถึงโกดักก็ทุกคนก็ทราบว่าก็นึกถึงฟิล์มโกดักนะครับก็มาเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ณวันนี้เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปถามว่ามีใครไปซื้อฟิล์มเพื่อถ่ายรูปบ้างณวันนี้แทบจะไม่มีใช่ไหมครับฉะนั้นธุรกิจหลักของเขาที่เป็นการผลิตฟิล์มขายเนี่ยมันก็แทบจะไปไม่รอดนะครับแล้วก็ฉะนั้นการที่เรามีแบรนด์ที่แข็งบางครั้งถ้าไม่ระวังสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ปรับองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้มันก็ตั้งรับไม่ทันจริงๆนะครับอย่างเช่นโกดักเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งจะมาให้ความสำคัญกับกล้องดิจิตอลซึ่งน่าจะคิดว่าน่าจะเริ่มน่าจะช้าไปสักหน่อยนะครับช้าไปกว่าบริษัทคู่แข่งหลายช่วงตัวนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่มากนะครับเป็นที่ตื่นเต้นโดยส่วนตัวผมตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของวงการทีวีบ้านเราทั้งประเทศหมายถึงว่าทั้งประเทศนะครับถ้าหลายท่านได้ติดตามข่าวเมื่อวานตอนค่ำๆก็จะเห็นว่าต่อไปนี้ปีหน้าการที่เราจะดูฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยมันมีโอกาสมากขึ้นกับครอบครัวครัวเรือนในประเทศไทยคนที่มีรายได้น้อยก็จะมีโอกาสมีช่องทางในการดูบอลอังกฤษในราคาที่ถูกลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการที่วิเคราะห์เมื่อวานวิเคราะห์ได้ดีมากนะครับมีท่านหนึ่งวิเคราะห์บอกว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่า True เนี่ยอย่ากระพริบตานะครับ
คอนเทนต์ที่เขาซื้อมาเนี่ยบางครั้งมันจะหายไปเรื่อยๆเขาบอกกระพริบตาครั้งหนึ่งบอลลีกสเปนก็เฮียฮอเอาไปกระพริบตาครั้งหนึ่งนะครับบอลของเยอรมันแกมมี่ก็เอาไปกระพริบตาครั้งหนึ่งบอลโลกช่อง3ก็เอาไปยกตัวอย่างนะครับและมาวันนี้เมื่อวานก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสมาคมเคเบิลแห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณวิชัยทองแตงนะครับเป็นนักที่เรียกว่าเป็นนักธุรกิจเบอร์ต้นๆที่เป็นเรียกว่าดีลเมกเกอร์ระดับประเทศนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลในเครือของกรุงเทพดุสิตเวชนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีทุนหมุนเวียนเป็นแสนแสนล้านฟังแล้วก็ตกใจเป็นธุรกิจใหญ่มากนะครับฉะนั้นในการที่เขาจะใช้วิธีการดำเนินการธุรกิจเขาก็มีการวางคิดอย่างเป็นระบบนะครับในการที่จะเข้าไปบิดไปแข่งขันในการให้ได้มาซึ่งลายเส้นในการรับสัญญาณภาพของพรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้คอนเนคชั่นพาร์ทเนอร์ชิพที่แข็งมากก็คือไทยรัฐนะครับก็กล้าทุ่มทุนมากนะครับดีลที่คาดกันว่าจะต้องลงทุนใน3ปีถึงอย่างน้อย 7,000 ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นกระแสอันหนึ่งที่ถ้าพูดถึงแบรนด์ก็คือว่า CTH ณวันนี้ในค่ำคืนเดียวทุ่มทุนไป 7,000 ล้านแบรนด์ของ CTH ก็เกิดภายในค่ำคืนเดียวนะภายในวันเดียววันนี้รับรองว่าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับจะต้องตีข่าวเรื่องนี้อย่างใหญ่นะเพราะว่าพฤติกรรมของช่องต่างๆสถานีต่างๆก็จะต้องปรับตัวเยอะ True อันดับแรกเลยต้องปรับเยอะเรื่องคอนเทนต์นะครับฉะนั้น CTS ณวันนี้จะเป็นเจ้าสื่อทางทีวีที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีของธุรกิจเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณน่าจะเกือบ300รายกว่า 3.5 ล้านครัวเรือนนะครับข่าวที่ออกมาว่าจะเป็นแพ็กเกจต่ำถึง500บาทนะครับถ้าเป็น500บาทจริงก็น่าจะดูกันได้ทุกบ้านเกือบทุกครัวเรือนนะครับ 3.5 ล้านคูณ500บาทผมว่าน่าจะเป็นปริมาณที่ธุรกิจนี้อยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบรนด์แต่ถ้าพูดถึงว่าพรีเมียร์กับ CTH แบรนด์ของพรีเมียร์นี้ก็เป็นลีกหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับนอกเหนือจากลาลิก้ากับของอิตาลีนะครับก็ถือว่าแบรนด์ของพรีเมียร์ก็เหมือนกับมาซัพพอร์ต CTH ให้เป็นแบรนด์ที่โกอินเตอร์ไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าลายเส้นที่ได้มานั้นครอบคลุมถึงลาวแล้วก็กัมพูชานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราควรจะศึกษาติดตามด้วยนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่ให้ความรู้เราเยอะนะครับส่วนการสร้างแบรนด์ในแวดวงของนักธุรกิจโฆษณาเนี่ยที่ผ่านมาในยุค 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการโฆษณาเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยตระหนักเรื่องนี้ดีมากนะครับแล้วก็ปรับตัวเกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยในส่วนกลางกรุงเทพใหญ่ๆลินตัสโซคิวีอะไรต่างๆนะครับเขาเมื่อก่อนเนี่ยในการทำโฆษณาเนี่ยก็คือว่าทำโฆษณาเพื่อผลิตสื่อแล้วก็ขายโฆษณาเพื่อสร้างให้บริษัทสินค้าขายสินค้าได้มากแต่ณวันนี้คอนเซปต์นี้ก็เปลี่ยนไปนะครับเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยตระหนักเรื่องของbrand management การจัดการแบรนด์มากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าบริษัทโฆษณาไม่ทำโฆษณาอย่างเดียวนั่นหมายความว่าจะต้องมีฝ่ายที่รู้เรื่องของการตลาดการวางแผนวิจัยแบรนด์นะครับวิเคราะห์แผนการทำแบรนด์ของบริษัทตัวสินค้านะครับก็เหมือนกับว่าน่าจะเป็นในเชิงของเป็นพันธมิตรไกลๆทางธุรกิจของบริษัทต่างๆนะครับฉะนั้นเอเจนซี่แวดวงของบริษัทโฆษณาก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับคอนเซปต์ความหมายของแบรนด์ถ้าอธิบายสั้นๆนะครับมีปรมาจารย์ก็ให้ความหมายได้ชัดเจนนะครับแบรนด์ก็คือว่าเป็นการสร้างความแตกต่างนะครับสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ที่ดีกับผู้บริโภค
ให้ประทับใจผู้บริโภคนะครับให้เกิดการมาซื้อซ้ำมาใช้บริการซ้ำให้เกิดความ loyalty คือความภักดีต่อองค์กรหรือสินค้านั้นๆถ้าทำตัวนี้ได้สำเร็จก็ถือว่านั่นหมายถึงแบรนด์ก็จะเกิดนะครับมีหลายคนเข้าใจว่าแบรนด์คือโลโก้นะครับอย่างเช่นถ้านึกถึง Nike Coke อะไรต่างๆนั่นก็คือโลโก้โลโก้นั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นแฟกเตอร์หนึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแบรนด์นะครับถ้าศัพท์ทางวิชาการก็เรียกแบรนด์ไอดีนิตี้แบรนด์ไอดีนิตี้คืออัตลักษณ์ส่วนหนึ่งของแบรนด์ช่วยไงช่วยให้เราจดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้นนะครับNike ถึงเปลี่ยนโลโก้เป็นเหมือนเครื่องหมายถูกนะถ้าเห็นเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายถูกนั่นก็คือ Nike ยกตัวอย่างนะครับหลายๆแบรนด์ก็เมื่อจะปรับแบรนด์ก็สิ่งแรกที่คิดถึงก็ไม่ผิดนะครับก็คือปรับโลโก้ให้ดูง่ายดูให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กับนโยบายของแบรนด์ที่จะสร้างขึ้นด้วยนะครับเหมือนสมัยนึงที่เราเห็นทีวีช่อง9นะครับ Modern Night TV นะครับก็เมื่อก่อนก็เป็นโลโก้เป็นทางการโบราณโบราณนะครับเมื่อวันหนึ่งมีผอ.ท่านใหม่เข้ามาก็ปรับเปลี่ยนลุคปรับเปลี่ยนแบรนด์ก่อนนะครับอื่นๆก็ตามมานะครับแบงค์ต่างๆก็เปลี่ยนแบรนด์โดยให้ความสำคัญกับโลโก้นับเช่นของกสิกรก็เปลี่ยนอยู่หลายรอบนะครับในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยอะไรต่างๆด้วยนะนี่ก็เป็นความเชื่อแล้วก็แล้วแต่ผู้บริหารนโยบายของผู้บริหารด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของออฟฟิศอาคารสถานที่ต่างๆก็ใช้โทนสีต่างๆมาเป็นการบ่งบอกไอเดนติตี้ที่ชัดเจนนะครับว่าแบงค์ไหนสีอะไรอันนี้ก็จะชัดนะครับเช่นเห็นสีม่วงๆหน่อยก็จะนึกถึงแบงค์ไทยพาณิชย์สีส้มๆก็แบงค์ธนชาตเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ identity นะครับคอนเซปต์ของแบรนด์นะครับถ้าผมจะยกตัวอย่างที่ให้เข้าใจได้ง่ายอีกนิดนึงก็คือเรื่องของแบรนด์นั้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของ product ไปโดยปริยายถ้าเราทำแบรนด์ดีๆนะครับเช่นกาแฟ Starbucks นะครับทุกคนรู้จักนะครับ Starbucks เนี่ยถามว่าราคาสูงไหมสูงมากนะครับณวันนี้ขึ้นไปเกือบแก้ว200บาทนะครับถามว่าต่างกับกาแฟอื่นๆไหมมันก็มีปัจจัยบางเรื่องที่เขาตอบโจทย์ได้นะครับแต่ถามว่าถ้ากินโอเลี้ยงกินกาแฟโบราณผมว่ามันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นที่คนที่ไปกินสตาร์บัคไปดื่ม Starbucks กาแฟ Starbucks ต้องการมากกว่านั้นคืออะไรเช่น Starbucks ให้ที่นั่งสบายๆนะครับอาจจะไปนั่งทำงานทำการบ้านไปนั่งคุยธุรกิจนะครับในอากาศเย็นๆสบายๆไม่มีใครที่จะมานั่งคอยดูคอยไล่ให้ออกจากร้านว่าเมื่อไหร่จะกินเสร็จไม่มีนะครับมีโซนในภายในภายนอกใครอยากจะอยู่ข้างนอกสูบบุหรี่ดื่มกาแฟก็เรื่องของคุณนะครับถามว่าแบรนด์เมื่อเกิดแบรนด์ Starbucks เนี่ยมูลค่ามันเกิดขึ้นโดยขึ้นไปเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลองเทียบดูกาแฟที่ทั่วๆไปกาแฟ3 in 1ที่เราชงกินกันเนี่ยราคาก็ซองนึงผมว่าน่าจะสักไม่เกิน10บาทนะครับถามว่ากาแฟริมถนนราคาเท่าไหร่20บาท30บาทนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะอัปเกรดมาหน่อยกาแฟในโรงแรมก็ประมาณเกือบ100บาทนะครับแต่ถ้าเอากาแฟแก้วนั้นน่ะลองสแตมป์ดู Starbucks มีโลโก้ Starbucks นะครับมูลค่ามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับนั่นคือความแบรนด์อันนึงก็คือว่าคอนเซ็ปต์ให้ผู้บริโภคจดจำความรู้สึกว่าถ้าพูดถึง Starbucks ก็นึกถึงกาแฟกลิ่นหอมๆบรรยากาศสบายๆมานั่งกินกาแฟแล้วก็ราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับก็อาจจะเป็นในบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้กินบ่อยๆนะครับไปเมื่อมีโอกาสที่สำคัญสำคัญก็แล้วแต่นะครับในคอนเซปต์ของแบรนด์ผมขอพูดอีก2ประเด็นที่กระชับนะครับ
ในการทำสร้างแบรนด์นั้นมันเหมือนหลักมาร์เก็ตติ้งทั่วไปคือมันต้องมี positioning ในการวางแบรนด์นะครับมันก็มีแบรนด์ positioning เหมือนกันมาร์เก็ตเราก็ต้องวางว่าสินค้าบริการเราจะเจาะกลุ่มลูกค้า A B B บวก C มันก็ต้องวางกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับฉะนั้น positioning ที่แบรนด์ของเราจะวางเราก็ต้องเลือกต้องศึกษาข้อมูลวิจัยให้ชัดเจนว่าสินค้าที่เราจะผลิตเซิร์ฟกลุ่มนี้เนี่ยเราควรจะเป็น A บวกเป็น A เป็น B หรือ C นะครับอันนี้มันต้องสอดคล้องกันนะครับต้อง positioning ที่ชัดเจนนะครับเมื่อเร็วๆนี้เคสของเอเชียก็น่าสนใจมากถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับเอเชียถ้าพูดถึงเอเชียทุกท่านก็คงรู้ว่าเป็นบัดเจ็ตแอร์ไลน์นะครับเป็นแอร์ไลน์ที่ราคาถูกทุกคนบินได้ everyone can fly นะครับวันนี้อาจารย์เองผมเองก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอเชียเพราะมันถูกคุณภาพดีบริการก็โอเคนะครับถ้าอยากจะนั่งหน้าก็จ่ายเพิ่มอีกไม่กี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็เครื่องก็ใหม่นะครับใหม่กว่าบางบริษัทด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เอเชียก็เริ่มขยายธุรกิจอื่นๆนะครับล่าสุดก็ในหาดใหญ่เราก็มีทูนโฮเทลบัดเจ็ตโฮเทลนะครับว่าตามความต้องการของลูกค้าอยากนอนพัดลมถ้าเปิดแอร์ก็จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็น่าไปลองใช้บริการดูแล้วเป็นยังไงแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นอะไรที่อ่านข่าวแล้วตอบใจผู้บริโภคบางกลุ่มแน่ๆนะครับเอเชียได้ไปเจรจากับเรโนบริษัทเรโนผู้ผลิตรถยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับเรโนผลิตรถสปอร์ตดีราคาถูกนะครับอันนี้ผมว่าผู้บริหารของเอเชียเนี่ยมองได้ทะลุมากเพราะว่าเขามองว่ากลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อที่ไม่ได้มีเงินมากนักแต่อยากขับรถสปอร์ตนะครับไม่อยากไปขับตอนอายุสัก50 60หรือ70นะครับเมื่อมีเงินแล้วไปซื้อรถสปอร์ตขับเขามองกลุ่มนี้ออกแล้วเขาบอกว่าเขาจะผลิตรถเพื่อขายในตลาดเอเชียก่อนครับในเมืองใหญ่ๆกรุงเทพในกัวลาลัมเปอร์ในสิงคโปร์หรือฮ่องกงนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ดีนะครับไม่จำเป็นว่าแบรนด์ของคุณจะต้องเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมตลอดเป็นกลุ่มที่จะต้องเป็นไฮเอนด์ตลอดไม่จำเป็นนะครับถูกและดีนี้ก็ยังขายได้นะครับเหมือนกับอสังหาหรือริมทรัพย์ก็เหมือนกันนะครับถ้าใครทำพรีเมียมก็พรีเมียมไปแต่ถ้าใครทำตลาดที่ต่ำมาหน่อยแล้วดีแล้วราคาผู้บริโภคตอบโจทย์ผู้บริโภคได้แบรนด์ก็เกิดได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์ของแบรนด์ positioning ที่เหมือนกับว่านักวิชาการก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนก็เรียนรู้ได้ว่าบางครั้งคำว่า luxury รถสปอร์ตเรานึกว่าคนขับเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีตังค์แม่เป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีแต่ถ้ารถสปอร์ตออกมาในราคาผมไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าออกมาล้านต้นๆล้านกลางๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะมันก็เหมือน Toyota Camry ราคาประมาณ Camry คันหนึ่งผมว่าถ้าทำได้อย่างนี้ก็คิดว่าถือว่าเป็นคนหนึ่งนักการตลาดระดับโลกคนหนึ่งที่คิดอะไรนอกกรอบแล้วก็สามารถที่จะสร้างกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ผลิตสินค้าเซิร์ฟกลุ่มนี้ได้ผมว่าน่าชื่นชมนะครับอีกประเด็นหนึ่งของคอนเซปต์ของแบรนด์ก็คือแบรนด์ personality นะครับในคอนเซปต์ของแบรนด์ personality เนี่ยนักวิชาการโปรเฟสเซอร์ทางอเมริกานะครับโปรเฟสเซอร์คอตเลอร์เคลเลอร์นะครับได้นิยามไว้อย่างนี้นะครับ personality ก็คือเป็น personality ของมนุษย์นี่แหละนะครับแล้วก็มานิยามว่าแบรนด์เนี่ยควรจะมี personality ที่มีลักษณะคอนเซปต์คล้ายๆของคนทั่วๆไปนะครับแบรนด์ก็อาจจะเป็นแบรนด์ที่อบอุ่นได้ดูมีแบรนด์ที่อบอุ่นแบรนด์ที่มีความปาดเปรียวว่องไวนะครับถ้านึกถึงยกตัวอย่างถ้าเหมือนรถ Ferrari เป็นต้นก็จะให้แบรนด์อีกอารมณ์หนึ่งนะครับแบรนด์ที่เหมือนนักปราชญ์สุขุมก็เป็นไปได้นะครับก็เหมือนกับสถานศึกษาก็เป็นไปได้
นะหรือองค์กรมูลนิธิอะไรต่างๆก็มาแนวนี้นะครับแบรนด์ที่เป็น energetic เหมือนเป็น athlete เหมือนนักกีฬาก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการแข่งขันการกีฬานะครับหรือว่า Red Bull ที่จับตลาดกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็ตลาดของ Red Bull กระทิงแดงก็เป็นอะไรที่อธิบายอะไรบางเรื่องได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถามว่ากระทิงแดงในเมืองไทย Red Bull เนี่ยดังมากแค่ไหนนะครับก็ดังนะครับแต่ว่าถามว่าคนทั่วไปกินกระทิงแดงหรือเปล่าดื่มกระทิงแดงหรือเปล่าไปซื้อกระทิงแดงมาดื่มไหมอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับใครกลุ่มไหนดื่มกระทิงแดงเราก็ทราบนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ทำงานหนักอยากที่จะตาสว่างทั้งคืนนะครับก็จะถามว่าเลดบูเมื่อไปจอยกับเจ้าของชาวออสเตรียที่ไปจอยเวนเจอร์กันพยายามสร้างให้มันเกิดเลดบูในระดับอินเตอร์success มากกลายเป็น Red Bull ที่ขายในทั่วโลกเป็น premium energy drink ที่นิวยอร์กเนี่ยถือว่าใครกินถือ Red Bull ใส่เสื้อ Red Bull เนี่ยถือว่าเท่มากนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกฝรั่งก็จะเห็นว่าฝรั่งเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็อยากที่จะดื่มกระทิงแดงซื้อเสื้อกระทิงแดงยิ่งถ้ากระทิงแดงคำว่ากระทิงแดงเป็นภาษาไทยเนี่ยถือว่าเท่มากสุดยอดนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่บางทีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของโจทย์เรื่องของกลุ่มเป้าหมายเรื่องของแบรนด์ที่จะสร้างตอบโจทย์เนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนนะครับเขาตอบโจทย์ได้นะครับเราก็พยายามใช้อีเวนต์ทางกีฬาต่างๆผัดผลการแข่งรถสปอร์ตฟอร์มูล่าวันบันจี้จัมปิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิบากอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ของ positioning personality ของ Red Bull นะครับที่อยากจะให้กระทิงแดงเป็นนะครับเขามองว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็คือเป็นกลุ่ม target กลุ่มใหญ่ของเขาทั่วโลกนะครับอันนึงที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของแบรนด์ก็คือว่าแบรนด์ไอเดียนะครับหรือแบรนด์ messageหมายว่าเมื่อเราวางคอนเซ็ปต์แบรนด์ในบริษัทของเราแล้วว่าเราจะมี personality อย่างไรมี positioning อย่างไรสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากที่ให้คนในองค์กรนะครับในองค์กรต้องรับทราบต้องรับรู้เรื่องแบรนด์ขององค์กรแล้วเราจะต้อง PR ออกไปนะครับฉะนั้นตัวคำว่า brand message ที่จะ PR ออกไปให้คนภายนอกรับทราบเนี่ยมันต้องชัดนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างมอหัดใหญ่นะครับมอหัดใหญ่เนี่ยใช้คำว่าเรียนที่มอหัดใหญ่เหมือนเรียนที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ปรึกษาด้านแบรนด์มอหัดใหญ่ได้ช่วยแนะนำนะครับว่าในเมื่อเขามาเห็นกิจการคุณภาพการเรียนการสอนของมอหัดใหญ่ว่านักศึกษาได้ชนะเลิศทางวิชาการเยอะมากแล้วรู้ว่าคณาจารย์มหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถเก่งไม่แพ้อาจารย์กรุงเทพคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนฟาซิลิตี้อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่แพ้กรุงเทพเขาก็ให้คอนเซปต์นี้มานะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจนะครับผู้บริหารอาจารย์นะครับเมื่อเวลาไปประชุมในส่วนกลางหรือที่ไหนนะครับก็จะมีฟีดแบคมาว่ามหาวิทยาลัยเติบโตเร็วแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะฟีดแบคบอกว่าชอบแอดโฆษณาที่เราลงว่าเรียนที่มหัดใหญ่เหมือนเรียนที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีดแบคที่ดีที่ถือว่าตอบโจทย์ประสบความสำเร็จนะครับถามว่าการใช้เงินมีคำถามเยอะนะครับว่าการใช้แบรนด์ต้องใช้เงินไหมนะครับผมว่ามันก็ได้ทั้งสองอย่างถ้านักลงทุนเจ้าของธุรกิจมีเงินใช้แบรนด์สร้างแบรนด์กับการสร้างใช้งบทุนก็ลงทุนเยอะมันก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นช่องทางมากขึ้นแต่ในส่วนตัวผมนั้นถ้าไม่จำเป็นก็มันก็มีวิธีทางวิธีหลายอย่างนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องหางบมาก้อนโตมาทุ่มสร้างแบรนด์ในหลายองค์กรบางทีสร้างแบรนด์ภายใน 2-3 ปีทุ่มงบไปแต่ถามว่าเกิดแบรนด์ไหมบางทีก็อาจจะไม่เกิดได้นะครับสู้กับ
การวางแผนระยะยาวแล้วค่อยสร้างแบรนด์นะครับไปนะเหมือนมอหัดใหญ่ที่พยายามในเมื่อวันหนึ่งเราบอกว่าเราพร้อมแล้วเราเป็นมอหัดใหญ่นะครับเรามีคุณภาพที่เทียบเท่าการเรียนการสอนในมหาลัยต่างๆนะไม่ว่ารัฐเอกชนในส่วนกลางหรือในท้องถิ่นนะครับเราก็สอหาช่องทางในการ PR ก็ได้ในรายการของช่อง9นะครับก็ใช้งบปีหนึ่งก็ไม่เยอะนะครับปีล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโชคดีเขาก็แถมนู่นแถมนี่ให้ซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับซึ่งถ้าเทียบกับมหาลัยที่มีศักยภาพเนี่ยในการสร้างงบสร้างแบรนด์ขององค์กรเนี่ยผมว่าเราใช้น้อยกว่าเยอะนะครับในบางมหาลัยใช้สูงถึง 20-30 ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ใช้จริงๆนะครับก็เรื่องของงบประมาณในการสร้างแบรนด์ก็แล้วแต่นะครับ CSR ก็เป็นคำตอบหนึ่งนะครับเราทำประโยชน์ให้กับสังคมนะผมเชื่อว่า15แบรนด์15องค์กรณวันนี้เนี่ยทำ CSR ทำอะไรให้สังคมเยอะนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เราทำเราสามารถที่จะ PR วางแผนในการสื่อสารว่าเราทำอะไรให้กับสังคมได้ชัดได้คนส่วนใหญ่ได้รับทราบผมว่ามันก็จะตอบโจทย์เรื่องแบรนด์ไปโดยปริยายโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะครับไม่ว่าท่านไปปลูกป่าท่านไปเก็บขยะไปทำความดีคุณงามความดีบ้านสงเคราะห์เด็กพิการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ PR ออกไปอย่างเป็นระบบนะครับมันก็ทำให้เราได้ image กลับมาที่ดีกับองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีการวางแผนในการจัดการเรื่อง CSR กับแบรนด์เหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือคนในองค์กรวัฒนธรรมขององค์กรในการสร้างแบรนด์ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่าในทางศัพท์ทาง marketing เราจะได้ยินคำว่า brand ambassador บางบริษัทก็ไปจ้างดาราดังๆมาเป็น brand ambassador เป็นทูตของแบรนด์นะครับทำกิจกรรมต่างๆซึ่งนั่นก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าคนที่เป็นแบรนด์ ambassador เนี่ยมันน่าจะเป็นคนในองค์กรทุกคนนะครับหมายความว่ายิ่งถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสต้องไปเจอผู้บริโภคโดยตรงเช่นพนักงานขาย after sale customer service อะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องดิวไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือต่อหน้าเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องแบรนด์มีควรจะมีมานูเอลในการจัดการเรื่องการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่าบางทีผู้บริโภคที่เราเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยบางทีเราไม่เข้าใจผู้บริโภคก็เป็นไปได้นะครับผู้บริโภคถ้าเราไม่สามารถที่จะให้ผู้บริโภคที่กำลังมีปัญหากับสินค้าเราอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่และไม่สามารถที่จัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ทำให้ผู้บริโภคไม่ประทับใจแบรนด์เราโอกาสที่จะกลับมาซื้อสินค้าซ้ำมันก็มีปัญหานะครับงั้นผมคิดว่าคนในองค์กรบุคลิกพนักงานการแต่งกายของพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งกับสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์นะครับเรื่องของสื่อคือเป็นเรียกว่าเป็นตัวหลักนะครับที่จะสามารถสื่อสารความเป็นตัวตน personality identity หรืออะไรต่างๆให้กับคนภายนอกและภายในได้ฉะนั้นการวางแผนเรื่องสื่อต่างๆนะครับการวิเคราะห์การใช้บัดเจ็ตสื่อต่างๆมีความสำคัญมากในทางการตลาดก็ใช้คอนเซปต์นี้ครับ AMC Integrated Marketing Communication นะครับนั่นหมายความว่าเราต้องใช้สื่อหลากหลายสื่อที่อาจจะเป็นที่เรียกว่า PR ที่บางทีไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับสื่อที่เป็นที่มาแรงมากที่ควรจะให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เรียกว่า New Media สื่อใหม่ New Media นะครับณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ธุรกิจเล็กนะครับอาจจะโตได้อย่างไม่คาดฝันถ้าเราสามารถทำ
สื่อนิวมีเดียมาแอปพลายกับธุรกิจเราได้เนี่ยแล้วมีคนมอนิเตอร์คอยพัฒนาคอยตอบโจทย์ลูกค้าพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าตลาดที่เราเรียกว่า long tail marketing นะครับที่มีตลาดหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราใช้นิวมีเดียสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เว็บไซต์ต่างๆนะครับมาไว้ในการ PR งานของเราเนี่ยมันก็จะกลุ่มที่เราจะได้ลูกค้ามันก็มากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มีสินค้าและบริการประเภทนี้เยอะนะครับผมเชื่อว่าธุรกิจในหาดใหญ่สงขลาตอนนี้เนี่ยมีคนทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพนะครับขายตั๋วรถบัสรถเมล์รถไฟเครื่องบินนั่งอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่นะครับแต่ลูกค้าทั่วประเทศก็มีขายอะไรก็แล้วแต่นะครับนาฬิกาเฟอร์นิเจอร์สวินเนียหรืออะไรก็แล้วแต่นั่งอยู่ที่หาดใหญ่ไม่มีหน้าร้านมีแต่เว็บไซต์มี Facebook นะครับมีอาจจะเช่าโกดังเก็บสินค้าเล็กๆไว้อันนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับฉะนั้นนิวมีเดียมีความหมายที่ที่กว้างและลึกและควรจะศึกษาและที่สำคัญเทคโนโลยีพวกนี้เปลี่ยนไปเร็วมากนะครับ Google เองณวันนี้มีแพลตฟอร์มมีแอปต่างๆที่จะช่วยให้เราทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะ Database เรื่องของ Transaction ทางบัญชีอะไรต่างๆแล้วฟรีด้วยที่สำคัญฟรีด้วยนะครับก็ถือว่าช่วยให้ SMB ธุรกิจทั้งหลายนะครับทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นมหาดใหญ่ก็ถือว่ากลยุทธ์ในการ PR ด้านนิวมีเดียมาถือว่า2ปีที่ผ่านมาก็ทำเยอะพอสมควรนะครับ Facebook ตอนนี้ก็ไปได้ไกลนะครับสื่อเรื่องของเว็บไซต์อะไรต่างๆก็พัฒนาไปได้ไกลนะครับเพราะว่าณวันนี้ถามว่านักเรียนผู้บริโภคเนี่ยถามว่าเวลาเขาตัดสินใจมาเรียนเนี่ยเขาหาข้อมูลจากไหนโอเคจากรุ่นพี่นะครับแต่เว็บไซต์นี้ก็ยังมาอันดับต้นๆนะครับฉะนั้นเว็บไซต์ของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรต่างๆพอสมควรนะครับแบรนด์ทำไมต้องสร้างแบรนด์คำถามตอนต้นนั้นผมคิดว่า เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของแบรนด์การสร้างให้แบรนด์เข้มแข็ง strong brand เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเมื่อมีวิกฤตแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรนะผมคิดว่าเมื่อคุณมีแบรนด์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันทำให้ผลกระทบต่างๆเนี่ยมันจะซอฟลงหน่อยนึงผมเชื่อนะครับว่าผู้นั้นหมายความว่าผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นใน product สินค้าบริการของเราเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถ้ามีวิกฤตถ้าเราสามารถที่จะอธิบายผู้บริโภคได้ว่ามันมีเหตุและผลอย่างไรนะครับชี้แจงได้ผู้บริโภคเข้าใจนะครับคำว่าแบรนด์ที่แข็งเนี่ยผมว่ามันเป็นมูลค่าที่ตีราคาได้นะครับเช่นณวันนี้ถ้าถามว่าแบรนด์ระดับแข็งๆของเมืองไทยมีหลายแบรนด์นะครับที่ก้าวสู่ระดับอินเตอร์และมีมูลค่าสูงมากไม่ว่าจะเป็น CP อะไรแม้แต่หาดทิพย์นะครับที่เป็นน้ำอัดลมที่ดูแลโซนภาคใต้ก็มีแบรนด์ที่แข็งนะครับแล้วกลุ่มธุรกิจ15แบรนด์15บริษัทก็เชื่อว่าก็เริ่มที่จะเป็นแบรนด์ที่แข็งสู่ระดับประเทศระดับอาเซียนตอบโจทย์ AC ที่จะมาในอนาคตนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทก็กำลังเตรียมตัวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่าในการทำให้เป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งเนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับว่ามีแบรนด์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความสำเร็จทันทีแต่ให้มั่นใจว่าแบรนด์ของคุณเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งเพียงพอนะครับเรื่องของคอนเซปต์อีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าแบรนด์ของเราแข็งหรือดีขึ้นหรือแย่ลงนับตามคอนเซปต์ก็เป็นหลักวิชาการทั่วๆไปนะครับก็จะต้องทำการวิจัยวิเคราะห์
ประเมินแบรนด์นะครับเราจะต้องประเมินแบรนด์มอนิเตอร์แบรนด์ของเราอยู่เรื่อยๆนะครับปีนึงสักครั้งนึงหรือ2ครั้งหรือ2ปีต่อครั้งก็แล้วแต่นะครับเราควรจะจัดที่เรียกว่าเซอร์เวย์นะครับถามผู้บริโภคที่ใช้บริการเราถามว่าเขารู้สึกยังไงกับแบรนด์เราหรือแบรนด์อื่นๆจะได้รู้ว่าเราสถานะแบรนด์ของเราเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรเราจะได้ปรับตัวทันนะครับมันมีเทคนิคหลายเทคนิคนะครับเซอร์เวย์ก็หลักการวิจัยทั่วไปนะครับการเซอร์เวย์การโฟกัสกรุ๊ปการอินเทอร์วิวทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆนะครับถ้าบริษัทต่างๆที่เริ่มที่จะทำแบรนด์ก็ขอให้ตระหนักเรื่องของการประเมินแบรนด์นะครับประเมินนี่ก็อาจจะทั้งคนในองค์กรหรือนอกองค์กรก็แล้วแต่นะครับแต่อยากให้โฟกัสระยะแรกก็อยากให้โฟกัสภายนอกองค์กรก่อนนะครับว่าเขารู้สึกกับแบรนด์ของเราอย่างไรนะครับการเข้าใจระบบเข้าใจคอนเซปต์ของแบรนด์ผมเชื่อว่านะครับจะทำให้ในทางปฏิบัติเนี่ยจะทำให้ใช้เวลาในการสร้างแบรนด์น้อยนะครับถามว่าธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยมีการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบไหมแล้วถามว่าเขามีแบรนด์มีแบรนด์ที่แข็งไหมมีนะครับข้าวต้มร้านนายาวก็มีแบรนด์เวลาคนไปกินคิดทีเป็นหมื่นก็ตกใจนะครับก็ไม่เคยลุกขึ้นมาสร้างโลโก้สร้างอิมเมจอะไรมากมายนะครับนี่ก็เป็นแบรนด์แต่ถามว่าใช้ระยะเวลาเยอะไหมก็เยอะนะครับเป็น10ปีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเรื่องหลักวิชาการการจัดการแบรนด์เป็นระบบเนี่ยช่วยย่นระยะเวลาคือไม่จำเป็นต้อง10ปีถ้าคุณมีงบระดับหนึ่งมีคอนเซปต์ในการสร้างแบรนด์ตอบโจทย์ลูกค้ารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คืออะไรนะครับก็จะใช้เวลาในการสร้างแบรนด์น้อยแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นนะครับการประเมินแบรนด์เมื่อกี้ก็ประเมินเพราะว่างบเหมือนกันถามว่าใช้งบไปปีๆหนึ่งบางบริษัทใช้เป็น10ล้าน100ล้านถามว่าแบรนด์เกิดไหมก็ต้องประเมินนะถ้าไม่ประเมินก็ไม่ทราบนะครับว่าคุ้มหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของแบรนด์นะครับกลยุทธ์ของแบรนด์นะครับถ้าคอนเซปต์ของทางวิชาการก็มีหลากหลายนะครับกลยุทธ์ที่ Samsung ใช้และเป็นเคสสตดี้แล้วก็พูดให้นักศึกษา MBA ฟังบ่อยๆก็น่าจะเป็นเรื่องของคอนเซปต์ Samsung เนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับก็เรื่องของดีไซน์เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของราคา3ตัวหลักนะครับนี่ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับมี positioning ที่ชัดนะครับแล้วก็มี personality ที่ชัดก็คือ product ของ Samsung ก็จะmodern หน่อยนะครับก็มี personality ที่ชัดเจนนะครับก็ Samsung ก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะครับณวันนี้ก็น่าจะ market share ในเรื่องของสินค้าไฟฟ้าก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับ Sony ก็เหมือนยักษ์หลับนะครับหลายๆบริษัทที่เป็นยักษ์หลับเนี่ยผมว่าคำพูดเมื่อกี้ที่พูดให้ฟังนะนักวิชาการบอกว่ากระพริบตาครั้งนึงนะครับธุรกิจก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแรงได้รุนแรงได้นะครับก็เหมือนกับที่วันหนึ่งที่ผู้บริหารของสิงห์ที่มาบรรยายให้มหาดใหญ่ฟังเนี่ยฟังแล้วน่าสนใจนะครับวันหนึ่งเมื่อช้างมาทุบตีตลาดสิงห์ก็เพี้ยงพ้ำก็เป๋ไปนะสิงห์ก็กลายเป็นแมวนะครับแล้วก็สิงห์เนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้าของสิงห์เนี่ยก็สรุปว่าคุณสันตินะครับก็บอกว่าสิงห์เนี่ยอยู่บนความหญิงยโสนี่เป็นคำของคุณสิงห์นะครับพิรมภักดีไอ้คุณสันติพิบูลย์ภักดีกล่าวว่าอยู่บนความหญิงยโสโอหังชะล่าใจไม่ระวังไม่รู้ตลาดที่แท้จริงนะครับทำให้วันหนึ่งไม่ทราบคู่แข่งมาจากไหนนะครับใช้กลยุทธ์การตลาดทุกอย่างนะครับขายสินค้าประเภทหนึ่งแถมอะไรอีกเป็นลังๆนะครับทำไมยี่ปัวซาปัวจะไม่เอาทำไมผู้บริโภคจะไม่แฮปปี้แล้วได้สินค้าจ่ายเท่ากันได้บริโภคสินค้ามากกว่านะครับอันนี้ก็ทำให้สิงห์ได้
ได้ข้อคิดแล้วกลับมาทำเรื่องแบรนด์นะณวันนี้สิงก็ไปได้กลับมา market share ก็กลับมาเยอะมากในกราฟที่เขาโชว์ก็จะได้เห็นนะครับว่าจากเมื่อก่อนในวิธีกิจรุ่งก็ market share ก็ 80-90% เมื่อเจอสิงก็ต่ำกว่า 50% ตอนนี้กลับมาก็เหมือนเดิมนะครับประมาณ 70-80% นะครับแล้วก็ไปไกลกว่านั้นนะครับไปมองตลาดในโซนยุโรปถึงไปเป็นสปอนเซอร์จับมือกับสิงห์เชลซีแมนยูอะไรต่างๆก็เป็น global partner อันนี้สิงห์ก็ฉลาดนะครับว่าจะขายสิงห์ในตลาดยุโรปได้อย่างไรก็ไปหาแบรนด์ที่แข็งในยุโรปซึ่งก็คือฟุตบอลที่ผู้ชายชอบดูคนที่ดื่มเบียร์ชอบดูนะครับก็ไปจับมือกับแล้วทำให้แบรนด์ของสิงห์ก็เกิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอนเซปต์ที่สำคัญนะครับของแบรนด์ที่พูดไปเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของตลาดของอินเตอร์ความเป็นอาเซียนณวันนี้นะทุกท่านก็ได้ยินคำว่าอาเซียนนะครับผมเชื่อว่าณวันนี้ธุรกิจในหาดใหญ่หลายๆธุรกิจเริ่มมองมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือธุรกิจใหญ่เมื่อมันเกิดฟรีเทรด 100% เนี่ยผมเชื่อว่าณวันหนึ่งการรวมพันธมิตรกันนะครับไม่แน่วันดีคืนดีเศรษฐีของมาเลย์นักธุรกิจใหญ่มาเลย์สิงคโปร์ก็อาจจะมาร่วมทุนกับร้านเล็กๆในหาดใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับหรือบริษัทเล็กๆในหาดใหญ่บริษัทใหญ่ก็แล้วแต่นับโอกาสมันเปิดเยอะนะครับฉะนั้นการเริ่มต้นที่จะมีแบรนด์ใครบริษัทไหนนักธุรกิจที่ยังไม่ได้คิดเรื่องแบรนด์อย่างเป็นระบบผมคิดว่าก็คอนเซปต์เรื่องแบรนด์ก็น่าจะให้แนวคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องแบรนด์แมเนจเมนต์เรื่องการสร้างแบรนด์ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับองค์กรที่ทำให้องค์กรเราอยู่อย่างยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้มาบรรยายในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ